แล้วก็ผมชอบลืมครับอัพฟิตหน่อยโอเคครับแม่ตอนนี้เป็นกระแสมากค่ะหลอกคลิปออกมาที่แบบว่าเล่นกับน้องครับจริงจริงเป็นคลิปตอนเมื่อน่าจะเกือบอาทิตย์แล้วครับคือผมไปงานที่เซ็นทรัลเวสเกตแล้วเหมือนกับว่าเจอแฟนคลับรุ่นเด็กคือน่ารักมากแบบคือน้องเขาก็เป็นแบบเหมือนกับอย่างที่เห็นนะฮะแต่ว่าน้องเขาค่อนข้างแบบน่ารักแล้วก็เอาจริงมีความเป็นแฟนตัวจริงเรามากแฟนตัวจริงมากเหมือนเขาอบอุ่นมากแบบเราสัมผัสตัวแล้วแบบกรี๊ดกราดเลยใช่คือจริงผมเอ็นดูน้องเขามากนะน้องก็ชื่อมังกรหรืออะไรสักอย่างชื่อก็ชื่อเท่มากเลยแบบจำได้อะไรอย่างเงี้ยครับมีคนแชร์เยอะกับคลิปนั้นครับคือผมว่ามันเป็นมันไม่ใช่เรื่องเพศอ่ะผมว่าเรามองข้ามสิ่งนั้นไปแต่ว่าวันนี้ผมดีใจนะที่แบบมีคนชอบที่เราเป็นแบบเนี้ยแล้วเขาสามารถแบบเหมือนกับเขาพูดกับผมด้วยซ้ำว่าตอนที่ลงไปแล้วแบบมีความเราเป็นอินสไปร์ให้เขาได้อะไรเงี้ยมันดูแบบเอ้ยดีจังครับก็เลยชื่นใจเป็นกันอีกหนึ่งกำลังใจให้เราเนาะครับผมถามเรื่องแฟนมีตติ้งต่อค่ะครับว่ามีแฟนไปจัดแฟนมีตติ้งใช่ครับตุลานี้น่าจะไปอีก3ครั้งครับไปที่จีน2ครั้งแล้วก็ที่เวียดนามครั้งหนึ่งน่าจะเป็นหางโจครับฉงชิ่งแล้วก็มีที่เวียดนามอันนี้คือภายในเดือนเดียวครับถ้าไม่ไปแบบติดกันเนี่ยต่อคือไปกันคนละเมืองใช่ไหมคนละเมืองครับแล้วก็มีของประเทศเวียดนามก็คนละที่ใช่อันนี้เป็นไงฮะความรู้สึกของเราดีใจครับแต่คือตอนแรกผมก็ลืมคิวแล้วครับผมไม่รู้ว่าแบบเดือนหน้ามัน3ที่ใช่คือเรารู้ว่ามีคนติดต่อเราเข้ามาหลายที่ครับแต่ว่าผมอาจจะจำไม่ได้ว่าเดือนไหนไปที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ฝากพี่ๆสื่อโปรโมทกันได้นะครับผมเป็นแฟนมีตติ้งแบบต่างประเทศครับแรกไหมหรือว่าไปหลังอันนี้จะเป็นครั้งที่3ครั้งที่4และครั้งที่5ครับเตรียมตัวยังไงบ้างก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นประเทศใหม่ๆผมจะพยายามหาเพลงฮิตติดชาร์ตของประเทศเขาไปร้องเพราะว่าคือจะให้เราเรียนรู้ภาษาทันทีอ่ะมันยากเราอาจจะไม่ได้มีความสามารถที่แบบเร็วขนาดนั้นก็ต้องใช้สิ่งเหล่านี้ช่วยแต่ถ้ามีครั้งหน้าเราอาจจะมีเวลาที่เตรียมตัวเรื่องการเรียนมากอย่างนี้ก็ต้องฝึกหลายทั้งหมายถึงว่าต้องฝึกภาษาของเพลงหลายๆภาษาใช่ครับจริงๆตอนนี้จะมีความแบบอินเตอร์ในด้านการร้องเพลงเยอะขึ้นเพลงจีนมาแล้วนะเพลงจีนมาแล้วครับจะมีติดตัวแล้วแบบเป็นลิสต์แบบว่ามินิลิสต์สองสามเพลงสี่เพลงอะไรอย่างนี้ครับอยากต่อเองเขารู้ไหมครับว่าแบบอย่างแฟนที่จีนเนี่ยเขาติดต่อเอ้ยติดตามเราทางไหนหรือว่าส่วนมากเป็นละครซีรีส์หรือว่าอย่างไรส่วนใหญ่จะมาจากละครซีรีส์แล้วก็หนังครับหมดเลยถ้าเป็นทางผมเพราะผมมาสายนักแสดงเขาจะดูผลงานเราตามนั้นแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะดูกันแบบใต้ดินแต่ทุกวันนี้ผมว่าแอปพลิเคชันต่างๆมันโคกันต่างประเทศตอนนี้มันจะมีความแบบว่าจะมีช่องหลายๆช่องที่เขาซัพพอร์ตเราแบบว่าเอาผลงานเราไปออนแบบถูกต้องเลยมันก็ทำให้ง่ายขึ้นเลยครับติดต่อกันง่ายขึ้นแล้วเขาก็เข้ามาติดตามเราง่ายขึ้นส่วนตัวต่อเองอยากไหมครับแบบผลงานที่จีนสักหน่อยอะไรเงี้ยจริงๆอยากครับแต่ว่าคือตอนนี้คิวผมมันไม่ได้มันแน่นมากครับแล้วก็เหมือนกับตอนนี้ยังรอลุ้นอยู่ด้วยว่าคือที่ผ่านมามันมีส่งมาเยอะมากครับแต่ว่าบทมันยังแบบเหมือนกับยังไม่ได้ผ่านการกรองจากผู้ใหญ่ฝั่งผมเท่าไหร่ใช่แสดงว่ามีติดต่อมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมจริงๆมีครับแล้วก็จริงๆมีพี่ที่ไทยเนี่ยครับหลายๆที่เลยฮะที่เขาโคกับที่จีนเขาก็พยายามติดต่อเราว่าเฮ้ยไปเล่นให้หน่อยแต่ว่าเรายังตอนเนี้ยเราแน่นจริงๆไหมครับส่วนตัวต่อเองเสียดายไหมครับที่แบบมันอาจจะเป็นโอกาสอีกโอกาสนึงอะไรเงี้ยผมจะไม่เสียดายครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมรู้ว่าผมแน่นคือถ้าสมมติว่าเราแน่นแล้วเราไปรับเพิ่มอ่ะมันมีสิทธิ์ที่จะไม่ดีทั้งหมดเพราะฉะนั้นอ่ะผมว่าเรายอมบายตรงนั้นแล้วเราทำตรงหน้าให้ดีกว่าเพราะว่าเหมือนตอนที่ผมทำหัวใจศิลาผมก็เล่นเรื่องเดียวแล้วก็เต็มที่ไปเลยผมรู้สึกว่าอันเนี้ยอาจจะใช่สำหรับผมมากกว่าอะไรอย่างนี้ครับเรียกว่าถ้ามีโอกาสก็พร้อมแต่ถ้ามีโอกาสแล้วถ้าแบบเหมือนกับมันน่าสนใจน่าสนุกคือนักแสดงอย่างผมต้องไปอยู่แล้วครับเราตามหาโปรเจกต์ที่สนุกเล่นไปเรื่อยๆครับโอเคค่ะขอบคุณนะครับต่อค่ะโอเค
นี่งานเยอะมากเลยโดนไปหลายที่แล้วผมเห็นอิมแพค5คอนเสิร์ตเออใช่หมดมากแบบพารากอนเซนโรมีหมดเลย